ุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประเภทโคม่านะคะตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นะคะเราได้กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2562นะคะโดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเราจึงได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันนี้ขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองจักรพันธ์จงเพ็งการสืบทุ่มเทบูชาพระ